สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่นำเสนออย่างสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ครับซึ่งวันแรกของสัปดาห์อย่างนี้เราก็มีข่าวสารโดยเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่จัดขึ้นเมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมาฝากกันเพียบเลยครับไม่รอช้าครับขอไปเริ่มด้วยข่าวแรกครับเรื่องของเวทีปรากฏความสวยความงามเวทีใหญ่ระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพกันก่อนเลยนะครับกับ Miss Grand International 2015เมื่อคืนนี้ครับสาวงามทั้ง78คนจาก78ประเทศบนเวทีประกวดความสวยความงามเวทีใหญ่ระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยชุดราตรีสีแดงพร้อมโชว์ลีลาท่าเต้นสุดมั่นใจเรียกเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือให้กับเวที Miss Grand International 2015รอบตัดสินเมื่อค่ำวานนี้ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะก่อนจะคัดเหลือ20คนที่มาในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่อวดหุ่นสวยให้คณะกรรมการได้พิจารณาอีกครั้งเพื่อคัดเหลือ10คนและ5คนสุดท้ายซึ่งก็รวมถึงตัวแทนจากประเทศไทยน้องปอใหม่รัติกรขุนโสมเข้าสู่รอบตอบคำถามแสดงปฏิภาณไหวพริบและทัศนคติด้วยค่ะซึ่งสาวงามที่โดดเด่นด้วยความงามและความสูงกว่า180ซมรวมถึงตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการและกองเชียร์มากที่สุดคว้ามงกุฎ Miss Grand International 2015ไปครองก็ได้แก่สาวงามจาก Dominican Republic เอเนียกาเซียค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประกาศรางวัลพิเศษอีก5รางวัลได้แก่รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมซึ่งก็ตกเป็นของสาวงามจากฟิลิปปินส์พาลูนพิโมลาซาส่วนรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของสาวงามจากคอสตาริกามาเรียลาอาปาซิโออันฟาโลขณะที่ตัวแทนสาวงามจากศรีลังกาออเนล่ามาเรียมกันเนสกาเล่ก็คว้ารางวัลขวัญใจประชาชนหรือป๊อปปูล่าโหวตไปครองค่ะและอายากะทานากะจากประเทศญี่ปุ่นก็สามารถคว้ารางวัลชุดราตรียอดเยี่ยมไปได้ค่ะรวมถึงรางวัลโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของวาติก้าบริดแนทซิงสาวงามจากอินเดียค่ะเปลี่ยนจากเวทีประกวดความสวยความงามระดับนานาชาติก็ไปที่เวทีคอนเสิร์ตกันบ้างครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเจ้าพ่อโปรเกรสซีฟร็อกชื่อดังยุค90ของไทยอย่างธเนศวรางกุลนุเคราะห์เผยเดอะคอนเสิร์ตครับคับข้างไปด้วยเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีที่เคยผ่านมือการปั้นของตำนานโปรเกรสซีฟร็อกและต้นแบบศิลปินค่ายเพลงอินดี้เมืองไทยเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์ที่พร้อมใจกันขึ้นเวทีโชว์น้ำเสียงให้แฟนเพลงแฟนคลับได้ฟังกันในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในรอบ23ปีของเขาอย่างธเนศวรากุลนุเคราะห์เผยเดอะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มงานเพลงชุดที่5เผยดีอัลบั้มต่อจากร็อกกระทบไม้เมื่อปี2535ซึ่งแน่นอนก็มีทั้งเพลงที่เคยโด่งดังเพลงสร้างชื่อรวมถึงเพลงใหม่จากอัลบั้มล่าสุดมาให้ฟังกันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่ก็มีทั้งแบบเดี่ยวๆไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเศร้าๆเราไม่เคยรักกันจากเจ้าของคอนเสิร์ตเพลงช้าๆซึ้งๆกระชากใจคนอกหักแค่ลมปากที่ได้นักร้องสาวจากเวทีประกวดร้องเพลงที่ไม่เน้นหน้าตา The Voice Season 3 Image สุทิตามาถ่ายทอดน้ำเสียงให้ได้ฟังกันที่มีชื่อเดียวกันกับชื่ออัลบั้มแรกของเขาเมื่อปี2528อย่างแดนซีวิไลที่ได้นักร้องนำวงร็อกอันดับหนึ่งเมืองไทยตูนบอดี้แสลมไปร้องให้ฟังกันหรือจะเป็นแบบคู่อย่างเพลงดีใจผลงานจากอัลบั้มแรกเช่นเดียวกันซึ่งก็ได้ป๊อตโมเดิร์นด็อกมาฟีเจอริ่งด้วยและแบบกลุ่มที่ได้2วงร็อกบิ๊กแอดกับลาบานูนและอีก1ศิลปินอย่างสแตมอภิวัฒน์ไปโชว์น้ำเสียงร่วมกันในเพลงเบื่อคนบ่นเพลงนี้ค่ะต่อเนื่องเรื่องของคอนเสิร์ตกันไปเลยนะครับแต่งานนี้เป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งที่2ของ7หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตจากแดนโสม Infinite อย่าง2015 Infinite Second World Tour in Bangkok Infinite Effect ครับบินมาจัดโวทัวร์คอนเสิร์ตในบ้านเราให้สาววงเกาหลีที่ชื่นชอบ7หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตจากแดนโสมได้กรี๊ดและฟินกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆ Infinite ใน2015 Infinite to Second World Tour in Bangkok Infinite Effect ทั้ง2รอบเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนการมาครั้งนี้พวกเขาก็ขอจัดหนักจัดเต็มทั้งระบบแสงสีเสียงรวมถึงเพลงดังที่มาพร้อมกับลีลาท่าเต้นเอาใจสาวๆกันแบบสุดๆให้สมกับการรอคอยกว่า2ปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหวานๆ Love Letter Destiny BTD หรือจะเป็นเพลงจังหวะสนุกๆให้ได้ออกสเต็ปกันในเพลง Paradise จากอัลบั้มในชื่อเดียวกันมันกันต่อในเพลง Be Mine จากอัลบั้ม Over the Top เมื่อปี2554
ซึ่งหลังจากมอบความสุขทางเสียงเพลงให้แฟนๆในบ้านเราแล้วเจ็ดหนุ่มก็จะเดินทางไปสาดความมันต่อที่ฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียและจีนต่อไปค่ะตอนนี้ได้เวลาที่ใครหลายๆคนรอลุ้นกันอยู่แล้วนะครับกับรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากการร่วมสนุกของสัปดาห์ก่อนครับคุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่อไม่เป็นไรครับมาร่วมสนุกกับคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของเราดีกว่าครับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เราก็ขอถามเกี่ยวกับข่าวที่เรานำมาให้ชมกันนะคะว่า7หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตจากแดนโสมอินฟินิตจัดเวิลด์ทัวร์เป็นครั้งที่เท่าไหร่ระหว่างข้อ1ครั้งที่1ข้อ2ครั้งที่2หรือข้อ3ครั้งที่3ค่ะทราบคำตอบแล้วก็รีบๆส่งกันเข้ามานะคะเรามีของรางวัลที่น่าจับจองเป็นเจ้าของรออยู่เพียบเลยล่ะค่ะทราบคำตอบแล้วรีบๆส่งคำตอบเข้ามานะครับจะทางไปรษณีย์อีเมลหรือ Facebook Fanpage ของเราก็ได้แต่ตอนนี้ไปชมกันดีกว่าว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เรียกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มหกรรมโอท็อปและท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสยามเฟสติวัล2015ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรค่ะเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของผมในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ